พี่แชร์มีไอดอลหรือว่าบุคคลต้นแบบในการใช้ชีวิตไหมคะถ้าเป็นตอนเด็กเนี่ยผมมีคุณหมอเป็นญาติห่างๆค่ะแล้วก็ตอนนั้นคือผมจำได้ว่าผมอยากจะเรียนโบราณคดีคืออย่างที่บอกนะค่ะฝันอยากจะเป็นนักบินอวกาศแม่สกัดกันแม่บอกให้เป็นหมอไปอีกทางเลยแต่ว่าพอมามีหมอเป็นไอดอลแต่ว่าอยากเป็นคือเราไม่ได้มองว่าเขาอยากจะเป็นหมอไง คือรู้สึกว่าคือสิ่งที่ชอบคืออะไรในสังคมที่ผมอยู่นะทุกคนเฉยคือมันไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากนะ คือสมัยก่อนก็ขายของก็รอให้คนมาซื้อก็ไม่ได้มีมาร์เก็ตติ้งอะไรก็เมื่อเขามาซื้อเราก็เก็บตังค์เขาพอสิ้นพอแบบหมดวันก็เก็บของแล้วก็ปิดบ้านคราวนี้คือข้างๆบ้านเนี่ยก็คือเป็นร้านเป็นคลินิกก็คือชื่อหมอจรูนคุณหมอชื่อคุณหมอจรูนค่ะคุณหมอคนนี้ผมชื่นชมเขามากนะแล้วก็เขามีไลฟ์สไตล์อะไรบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหผมชอบอ่ะคือสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากคือคุณหมอก็จะมีแกดเจ็ตอะไรล้ำๆเมื่อประมาณสัก30ปีก่อนน่ะเช่นไอ้เครื่องเล่นอาตาลีไอ้เล่นเกมแล้ววิดีโอเกมอ่ะแกก็มีแล้วก็คือแกต่อจิ๊กซอแกต่ออะไรล่ะคือก็มีอะไรของแกหลายอย่างซึ่งแบบว่าแกก็จะให้ผมแสดงว่าแอบส่องตลอดเพราะว่าอยู่ข้างบ้านใช่ไหมหมอไม่ได้สอนแต่ว่าคือเหมือนกับว่าบางทีเราแบบอยู่ใกล้ๆบ้านใช่ไหมพอวันอาทิตย์คุณหมอหยุดไงค่ะเราก็จะแบบขึ้นไปหาหมอแล้วบอกเช็คว่างไหมอะไรเงี้ยก็ขึ้นไปแล้วก็แกก็จะให้เราเล่นเกมแล้วก็บอกโอ้โหวิดีโอเกมเป็นอย่างเงี้ยมันสุดยอดมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ผมรู้สึกนะการที่คุณหมอไม่สอนเลยเนี่ยมันเป็นการสอนอย่างนึงเพราะว่าเราเห็นคุณหมอทำอะไรบางอย่างอยู่แล้วเราสึกว่าเฮ้ยเออจริงนะทำไมในขณะที่ว่าบ้านเราเนี่ยเปิดขายของเนี่ยจันทร์ถึงคือทุกวันไม่มีวันหยุดคุณหมอมีวันหยุดแล้วคุณหมอสามารถที่จะรีแลกซ์และเป็นตัวของตัวเองได้มาวันหนึ่งก็คือผมต้องการจะสอบเอนทรานซ์ผมก็ไม่รู้ตัวเองว่าจะต้องการอะไรแต่ว่าคือรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบแบบแนวแบบโบราณคดีอ่ะอยากจะไปแบบศึกษาเพื่อของเก่ากลายเป็นมุมนั้นไม่ได้ไงจากนักบินอวกาศแม่อยากให้เป็นหมอวิศวะมาเป็นคราวนี้คือผมบอกแม่ว่าผมจะไปเอนโบราณคดีนะแม่ผมก็แบบว่า มันจะไปทำอะไรกินจบแล้วจะไปทำงานอะไรจะมีงานทำเหรอแล้วก็ผมก็ไม่อะยังไงก็จะไปอย่างนี้แน่นอนแม่ผมก็โอเคคุยไม่ได้ตอนนั้นคือเราก็เป็นแบบพวกหัวรุนแรงด้วยเพราะมันเริ่มเป็นวัยรุ่นไงคุณหมอจรูนเนี่ยเดินมาที่บ้านผมปกติเวลาจะเดินก็ต้องเดินมาที่บ้านผมเพื่อจะอ้อมเข้าข้างหลังบ้านแกเจอผมปุ๊บเนี่ยปกติหมอไม่คุยนะหมอก็จะยิ้มให้ทักนิดหน่อยแต่ว่ามันหมอบอกใช่จะเอ็นเนี่ยจะเอ็นอะไรผมบอกอ๋ออยากจะเอ็นโบราณคดีครับเจกก็บอกว่าเนี่ยคือเขาพูดคำหนึ่งแล้วก็ผมรู้สึกว่าโอ้โหมันเปลี่ยนชีวิตเลยนะก็บอกว่าเนี่ยจะลองคิดดูนะเจกคิดว่าโบราณคดีดีมากเลยเพราะว่ามันเป็นความฝันแล้วก็เขาก็ถามผมนะว่าเนี่ยโบราณคดีจะไปทำอะไรเป็นยังไงผมก็อธิบายนะอธิบายไปเสร็จแล้วก็บอกว่าเนี่ยโอ้ดีมากเลยคราวนี้คือชายลองคิดอย่างนี้ได้ไหมถ้าสมมุติว่าคือเราสามารถที่จะเอ็นอะไรบางอย่างคณะอะไรบางอย่างที่สามารถทำมาหากินได้จริงๆก่อนคือสามารถมีเงินอ่ะแล้วพอมีเงินถึงจุดหนึ่งใช่ไหมใช้ไปเป็นอย่างที่ใช้เป็นเหมือนเจกบอกเจกเนี่ยคือมาเรียนหมอเจกเรียนหมอเจกได้ช่วยคนเจกมีรายได้และเห็นไหมวันอาทิตย์เจกก็มาทำอย่างนี้แสดงว่าคุณพ่อกับคุณแม่ก็ต้องขอบคุณเจกขอบคุณที่ทำให้ความคิดเปลี่ยนขอบคุณคือทุกวันนี้ทุกคนในครอบครัวก็มองคุณหมอเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนดีที่พวกเราก็ไม่เคยลืมอีกแล้วแต่ตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ไปแอบกระซิบให้คุณหมอมาคิดว่าน่าจะมี เพราะว่าบุคคลไม่เคยมานั่งคุยกับมายืนกับคุยกับผมเป็นเรื่องเป็นราวค่ะก็คงมีบ้างคิดว่าก็คงมีส่วนเพราะว่าเห็นว่าคุณแชร์ชอบไปเล่นใช่กับคุณหมอคือเพียร์คิดว่าเหมือนเด็กเหมือนเราตอนวัยรุ่นอ่ะพ่อแม่พูดไม่ฟังหรอกคนอื่นพูดหรือว่าเพื่อนพูดอ่ะจะฟังมากกว่าใช่ไหมคะประมาณนั้นแหละแต่ก็เป็นจุดเปลี่ยนนั่นแหละคือช่วงวัยรุ่นคนแรกค่ะแล้วที่เลือกตอนนั้นคือเลือกอะไรคะผมจริงๆแล้วคืออยากจะเลือกมาร์เก็ตติ้งนะแต่ว่าเพื่อนว่าพ่อผมอยากจะให้ผมเป็นกำนันเอ้ยไม่ใช่กำนันเป็นนายอำเภอคือพ่อผมก็แบบคือผมก็เฮ้ยโอ้โหแม่ผมไม่เอาแล้วคือไม่เราไม่ชอบมันนะมุมนี้ถามพ่ออยากให้เป็นอะไรพ่อบอกว่าเนี่ยอยากจะชีวิตนี้อยากจะให้ใส่ชุดราชการอยากให้รับราชการแน่นอนค่ะต่างจังหวัดคือปืนคือแกไม่อยากให้เป็นตำรวจเป็นนายอำเภอเท่กว่าแต่แกอยากให้เป็นนายอำเภอแกบอกว่าเป็นพลเรือนชนิดเดียวที่ประเภทเดียวที่
พกปืนได้ผมก็โอ้โหลอจิกอะไรเนี่ยแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรนะกับแม่ไม่เอาแล้วเอากับพ่อแล้วก็โอเคก็ไปเรียนนิติศาสตร์เรียนเสร็จก็อย่างที่บอกไม่ได้เป็นตามแพชชั่นไม่ได้เป็นตามที่อยากเป็นไงก็กลายเป็นว่าก็เสียเวลาแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนคณะแล้วทำไมตอนนั้นถึงมีจุดเปลี่ยนอีกคะเราเรียนนิติศาสตร์แล้วเราก็บอกพ่อแล้วว่าบอกตรงๆนะไม่ชอบเลยคือรู้สึกแต่ก็เรียนจนจบไม่จบไม่จบเรียน2ปีครึ่งเรียน2ปีครึ่งแล้วก็คือผมมันไม่แน่ใจขนาดที่ว่าปกติถ้าเกิดคนจะย้ายคณะมันต้อง2ปีใช่ไหมค่ะอันนี้คือผมอุตส่าห์เรียนอีกครึ่งเทอมนะเพื่อจะดูว่าได้ไหมยังได้ไหมโอ้ไม่ได้สุดท้ายก็เลยบอกพ่อว่าไม่เอาแล้วเปลี่ยนคณะเรียนอย่างอื่นดีกว่าคราวนี้ก็เลยไปเรียนบริหารธุรกิจค่ะนั่นแหละก็เลยมาจบบริหารธุรกิจชอบเลยใช่ไหมคะบริหารไม่ได้ชอบเนี่ยคือสิ่งนึงที่ผมอยากจะแชร์ให้กับทางถ้าเกิดมีน้องๆดูอยู่หรือว่าเพื่อนผู้ฟังหรือผู้ชมนะครับคือนี่ไงผมคิดว่าคือสมัยก่อนพวกเราอะส่วนใหญ่โดนเลี้ยงมาอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรดีคราวนี้คือถามว่าเราเปลี่ยนใหม่ได้ไหมถ้าเกิดเรามีลูกเรามีหลานเนี่ยเวลาเขาถามเราถามเขาว่าเขาอยากเป็นอะไรเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องตอบนะเฮ้ยดีจังคุณเชื่อไหมคำนี้มีพลังมากมันฟังดูแล้วมันไม่ได้มีอะไรแต่มันดีมากคือลูกผมบอกผมว่าเนี่ยคือป้าอยากเป็นนักเขียนสมัยก่อนผมนั่งคิดเลยนะจะเอาอะไรกินผมคิดอย่างนี้นะคือผมวินาทีแรกผมยังจำได้นะผมสิ่งแรกที่ผมจะคิดแล้วผมจะตอบลูกผมคือถ้าไม่ได้ระดับ JK Rowling นะพอดตายแน่นอนแต่สิ่งแรกที่ผมพูดคือไหมดีจังเป็นเลยลูกเพราะเรานึกถึงคำพูดแม่ตอนนั้นเพราะเราเห็นแล้วไงว่าโอ้แม่เราพูดอย่างนั้นมาเรื่อยๆมาเนี่ยเราโซซัดโซเซมาเรียน5ปีครึ่งจบแล้วก็ยังหาตัวเองไม่เจอทำไมอ่ะคือไม่ให้มันเจอก่อนใช่ไหมหรืออย่างน้อยไม่รู้ใช่ไม่ใช่นะแต่มันมาจากปากเขาให้เขาลองทำในสิ่งที่เขาอยากทำเราคิดว่าตอนนี้เราสำเร็จหรือยังคะผมคิดว่าคือความสำเร็จนะจะเกิดไม่เกิดเนี่ยคุณต้องนิยามก่อนเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่นิยามเลยนะคุณจะไม่รู้สึกเลยว่ามันสำเร็จคืออะไรมันโนหรือเปล่าอย่างที่บอกมันโนมาแล้วบางคนเนี่ยคือไอ้คุณเก่งพอนี่มานั่งพูดให้คุณฟังผมเนี่ยมานั่งคิดว่าเอางั้นผมตัดทิ้งก่อนผมต้องตอบก่อนว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นภาพรวมเนี่ยถ้าผมถามคำถามว่าคือเกิดมาชีวิตที่เกิดมาเพื่ออะไรถ้าผมเจอแล้วผมสำเร็จแล้วนะความสำเร็จของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่านิยามคำว่าความสำเร็จของแต่ละคนก็ไม่ได้เหมือนกันตอนนั้นน่ะพอผมเรียนแล้วก็โอ้โหเรียนย้ายคณะไปย้ายคณะมาผมมานั่งคิดนะตอนนี้คืออะไรขอให้จบให้ได้ก่อนแล้วกันค่ะผมจบได้ปุ๊บผมคิดว่าผมก็สำเร็จแล้วไงคราวนี้ผมมาทำงานใช่ไหมผมตั้งเป้า1ปี2ปีเท่านี้ทำได้ผมก็สำเร็จตอนนั้นที่ตั้งเป้าไว้เราตั้งเป้าเป็นตัวเลขหรือว่าเป็นตำแหน่งหรือว่าเป็นอะไรไหมจริงๆแล้วคือตั้งเป้าเป็นตัวเลขตั้งเป้าเป็นตัวเลขว่าคือเราต้องการสร้างฐานะอย่างนั้นแบบนี้แล้วอยู่อย่างนี้ถ้ามันได้มาก็ถือว่าสำเร็จแล้วก็อย่างที่บอกพอมันงี้ปุ๊บสำเร็จในมุมนี้ใช่ไหมครับแต่มันไม่สำเร็จในมุมนี้คือรู้สึกว่าโอ้โหทำไมแบบทำไมได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วอะแต่พอได้มาแค่ไม่น่าจะเกิน5วินาทีอ่ะรู้สึกว่ามันก็งั้นๆแหละเป็นอย่างนี้ก็เลยคิดว่าอ๋อแสดงว่ามันน่าจะมีความสำเร็จในรูปแบบอื่นไหมที่เราควรจะไปหาค่ะ อย่างเช่นสมมุติว่าพอตั้งเป็นตัวเงินไว้ก็อาจจะได้มาแค่เป็นตัวเงินแต่ไม่ได้ในเรื่องของจิตใจหรือเปล่าคะใช่คือมันรู้สึกว่าที่บอกก็งั้นๆแหละก็งั้นๆแหละก็งั้นๆแหละแล้วก็ผมก็เลยสงสัยว่าทำไมผมอ่ะมีความรู้สึกแบบนี้ตลอดเวลาหรือว่ามันเป็นความรู้สึกทั่วๆไปของคนทั่วไปหรือเปล่าก็เนี่ยวนเวียนหรือว่ามันเป็นความไม่รู้จักพอนี่ไงมันสับสนมากเลยว่าเฮ้ยหรือว่าเราไม่เคยทราบซึ้งกับสิ่งที่เรามีหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นคนที่แบบเห็นแก่ตัวเราเป็นคนโลภเราเป็นคนไรไหมก็โชคดีอยู่ครั้งนึงคนนี้อาจจะไม่ได้เป็นไอดอลผมนะแต่ว่าเป็นบุคคลอีกคนนึงที่มาทำให้ผมเนี่ยคือโอ้โหเปลี่ยนมุมมองไปเยอะมากมีอยู่วันนึงก็คือมีคนที่ผมรักและนับถือท่านนึงเนี่ยโทรมาบอกผมว่าเนี่ยสนใจแนวพลังจักรวาลไหมผมก็คิดว่าหลอกคุณแน่ อันนี้ก็บอกว่าสนใจ เพราะเราคิดว่า
คนเรามันโทรมาเนี่ยคนคนนี้เขาไม่ได้เป็นคนเอาเปรียบผมเลยแล้วก็เขาเป็นคนให้มาตลอดก็คือเขาไม่เคยหลอกเราเขาไม่เคยเอาเงินผมเขาไม่เคยมีเขามีแต่ให้กับให้ผมก็เลยมานั่งคิดคนนี้ถ้าเขาพูดมาใช่ไหมผมต้องฟังฟังเสร็จปุ๊บผมเลยสนใจครับพี่บอกว่าเนี่ยไปเลยนะที่เนี่ยจริงๆตอนนั้นตอบตามมารยาทคือตอนนั้นก็คิดว่ามันจะจริงอะไรเงี้ยนะเราก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆเสร็จปุ๊บก็ไปที่หนึ่งแล้วก็ก็เป็นบาทหลวงมาจากฟิลิปปินส์และชื่อดังมากนะแต่เราคงไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาเขาเป็นที่ปรึกษาให้กับคนหลายคนเป็นโค้ชส่วนตัวให้กับคนดังระดับโลกเลยก็มีคือประเด็นก็คือว่าขณะที่ผมขึ้นลิฟต์ไปอ่ะคนที่ไปแล้วก็ไปให้เขาแตะคือเขาแตะเนี่ยมันมีอย่างนี้คือแตะปุ๊บแล้วก็คือรักษาอัมพาตเดินได้อะไรเงี้ยครับคือแตะปุ๊บหายเลยมีแต่ต้องแตะหลายทีนะต้องมาแตะหลายทีแล้วก็ต้องมีความเชื่อความศรัทธาด้วยค่ะอันนี้คือผมก็ขณะที่ผมขึ้นลิฟต์ไปจะไปเจอบาทหลวงท่านนี้คนที่ไปกับผมเนี่ยคือเป็นคนที่แบบแก่ๆทั้งนั้นอ่ะแล้วแบบก็คือบางคนเนี่ยคือพกถังออกซิเจนมาด้วยคือป่วยทุกคนป่วยแล้วก็คือเรามานั่งคิดเราถามเขาว่าเนี่ยโทษนะครับป้ามาด้วยใช่ไหมครับครับแล้วก็ประมาณว่าคือถามไปทำมาเป็นหมอคือเหมือนแต่ละคนป่วยแล้วก็น่าจะรักษามาทุกวิธีรักษาในวิทยาการที่มันควรพึงจะมีในสมัยนั้นอ่ะค่ะก็ไม่ใช่สมัยนั้นคือมันเพิ่ง 2-3 ปีค่ะมันก็คงไม่หายเขาก็เลยมาทางพลังจักรวาลนั่งพอไปถึงห้องเขาเสร็จปุ๊บใช่ไหมทุกคนเนี่ยคือพร้อมใจกันไปนั่งเก้าอี้มาเลยนะผมก็แบบโอ้โหไอ้ที่นั่งอยู่เนี่ยมันรวมๆกันมันพันกว่าปีนั่นแหละคือเราก็เออเรามาถูกที่เปล่าเนี่ยเราอายุขนาดนี้เราก็ไม่ได้เยอะนะป่วยก็ไม่ได้ป่วยเราก็ไม่ได้ป่วยอะไรเราก็ไม่ได้ถือถังอะไรมาอันนี้ผมก็เลยไม่กล้านั่งใช่ไหมผมก็ละลังนั่งที่โซฟาบาทหลวงก็เดินมาเขาก็ถามผมว่าคุณมาทำไมผมก็บอกว่านี่อ๋อแบบท่านคนนั้นน่ะคนแนะนำผมมาแล้วเขาก็มองหน้าผมคุณป่วยอะไรผมบอกผมไม่ได้ป่วยอันนี้คือบอกแล้วคุณมีปัญหาอะไรที่คุณคิดว่าคือคุณอยากจะบอกผมผมก็เลยบอกอ๋อผมมีเรื่องหนึ่งคือนอนไม่ค่อยหลับ2ผมเป็นคนที่หงุดหงิดง่าย3ผมเป็นคนที่เครียดคือชอบเครียดขี้กังวลเครียดอะไรเงี้ยแกก็ฟังแล้วแกก็มองหน้าผมสักพักแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยคุณรู้ไหมผมไปโค้ชคนมาทั่วโลกคนอย่างคุณเนี่ยมีเยอะมากแล้วจริงๆแล้วคือเหตุผลเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากนะ คุณเป็นคนที่พ่อแม่ไม่ต้องการฟังปุ๊บเนี่ยโอ้คือเจ็บไหมคะไม่ได้เจ็บแต่มันสับสนไงว่าเฮ้ยใช่เหรอมันกระชากเลยนะแบบว่าตอนแรกผมนั่งแบบเสื่องๆนะคือไม่รู้เป็นอะไรว่าพ่อแม่ไม่ต้องการเลยเหรอคือไม่มันเป็นไปไม่ได้ผมพูดเลยนะ it's impossible ทำไมบอกว่าเนี่ยคือพ่อแม่ผมมารักผมผมจำได้ผมจำความได้มันอะไรได้แล้วก็บอกใช่ไงแต่นั่นคืออะไรนั่นคือเขากำลังรู้สึกผิดแล้วเขาก็เห็นว่าคุณเติบโตมาก็เป็นเด็กที่ใช้ได้อยู่ไม่ปัญญาอ่อน ก็เลยพยายามที่จะ make it up to you ก็คือพยายามที่จะชดใช้อ่ะ ชดใช้ไอ้สิ่งที่เขาคิดลบกับคุณอ่ะ ผมฟังเสร็จปุ๊บแล้วคือจริงๆแล้วคือลึกๆมันมีหลายเรื่องมากกว่านี้นะแต่คราวนี้คือมันทำให้ผมรู้สึกเห็นอะไรบางอย่างนะเขาบอกว่าคุณรู้ไหมพอคุณเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยคุณต้องการจะเรียกร้องเขาโดยที่ว่าคุณไม่รู้ตัว คือจิตใต้สำนึกมันต้องการจะเรียกร้องความสนใจเรียกร้องการยอมรับจากพ่อแม่คุณคือคุณจะทำอะไรคุณจะทำให้ได้ข้อดีคุณจะมีวินัยมากเลยค่ะแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณคือแอดเทนหรือว่าได้สิ่งนั้นมาแล้วนะคุณจะทิ้งมันแล้วก็คุณจะไปต่อตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าอยากเอาชนะเฉยๆไหมคะใช่คือเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าคือตรงนี้มันไม่ดีพอหรอกเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันดีพอเนี่ยพ่อแม่ต้องไม่ทำกับเราอย่างนี้นั่นคือเราต้องไปหาสิ่งที่ดีกว่าจนกระทั่งไม่รู้ว่ามันหยุดต้องจุดไหนที่มันจะดีพอผมแล้วสุดท้ายเขาก็แตะผมนะค่ะผมจำได้นะผมตอนที่เขาแตะเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยคุณนั่งเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรมากผมนับเลยนะว่าเนี่ยแตะนานไหมจับเวลาด้วยนานไหมคะตอนนั้นแตะแค่7 นาที7 นาที7 นาทีทุกคน7 นาทีก็นานอยู่นะคะก็ไม่นานอ่ะประเด็นก็คือว่าผมกลับมาบ้านผมก็เลยมันโทรศัพท์ไปหาแม่ถามว่าเอาเข้าจริงนะค่ะตอนนั้นที่ท้องเนี่ยรู้สึกยังไงแม่ผมปฏิกิริยาแรกนะโอ้รู้สึกดีมากเลยคือรักมากไม่ต้องห่วงอะไรเงี้ยผมบอกเขาจริงๆนะวันนี้ไปหาบาทหลวงมาก็บอกว่าคือมันก็มีอย่างงี้ๆมาใช่ไหมผมบอกตอนนี้ผมไม่ได้โกรธแม่นะแล้วผมคิดว่าผมแค่อยากจะ
ได้ยินจากปากเขาว่าเขารู้สึกอะไรก็บอกเออเขาก็อายอายุ45ท้องเด็กคนหนึ่งเมื่อตอน40ปีก่อนโอ้โหมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ธรรมดาของคนสมัยก่อนคือแก่ขนาดนี้แล้วยังจะมีลูกเขาอายแล้วก็มีคนบอกว่าถ้าคุณแก่ขนาดนี้มีลูกเนี่ยลูกคุณจะปัญญาอ่อนนั่นคือมันมาสองเรื่องเลยทั้งอายทั้งกลัวพ่อผมเป็นเหมือนกันพ่อผมโกรธด้วยนั่นคือผมก็เลยเข้าใจแล้วว่ามันคงมีมันไม่รู้ไอ้ที่บาทหลวงพูดมาจริงไม่จริงนะแต่ว่ามันก็คงมีที่มาที่ไปบ้างงั้นถ้าไม่มีบาทหลวงคนนี้พี่แชร์ก็จะไม่รู้ความจริงเรื่องนี้เลยอาจจะรู้แต่ว่าคืออาจจะไม่ได้คิดว่ามันจะมาโยงกันได้ว่าเฮ้ยมันเกี่ยวเหรออะไรเนี่ยแต่เชื่อไหมหลังจากที่ว่าผมนอนอยู่แล้วก็คือลูกชายผมก็มาถามผมนะว่าตกลงเนี่ยรู้สาเหตุแล้วเนี่ยเขาบอกไหมว่าโซลูชันคืออะไรบอกไม่ได้บอกก็คือไปเล่าให้ลูกฟังด้วยนั่งกินข้าวกับลูกเนี่ยแล้วก็ลูกก็ถามซีเรียสมากเลยนะบอกว่าเนี่ยโอ้เป็นอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเราบอกเออเป็นอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกป้าไหมว่าบ้านต้องทำอะไรบ้างบอกเออเขาไม่ได้บอกก็เลยแบบกินข้าวกันแบบจบกันแบบมึนๆแล้วจะอะไรต่อใช่ไหมเขาก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ผมก็เลยไปนอนเสร็จปุ๊บนอนไม่หลับเลยตั้งแต่ตอน 4-5 ทุ่มจนกระทั่งถึงตีสองค่ะอยู่ๆผมก็คือเห็นเมมโมรี่ที่ผมไม่ใช่เมมโมรี่เป็นความทรงจำที่ผมลืมไปแล้วนะเช่นภาพที่ว่าผมเคยแม่ผมอ่ะคือเวลาใครมาบ้านผมขายของมีคนมาซื้อผ้าก็ถามเจ้นี่ลูกเจ้ก็บอกไม่ใช่นี่หลานผมอายุประมาณ 4-5 ขวบคือพูดปัดๆไปคราวนี้คือผมได้ยินบ่อยๆใช่ไหมค่ะมีอยู่ครั้งนึงอ่ะผมมาพูดกับเขาเลยนะบอกเนี่ยป้าอย่าไปเชื่อเนี่ยลูกมันเองคือตอนนั้นอายุ5ขวบเราเลยเริ่มรู้สึกแล้วก็แม่เราชอบบอกว่าเราอ่ะคือเก็บมาจากทางขยะมีคนมาตั้งไว้หน้าบ้านแล้วก็มันมีหลายๆอย่างไงมันเริ่มมาแล้วก็ผมก็นั่งคิดนะแต่ในมุมนึงโกรธแม่มั้ยก็ไม่โกรธถามว่าทำไมเขาห่วงเรานะค่ะคือเขาอ่ะคือกลัวว่าอย่างที่บอกกลัวเราจะไม่สบายกลัวนู่นจนนี่แล้วก็คนเขาบอกว่ามีคนสมัยก่อนก็มีความเชื่อว่าถ้าเกิดคุณเกิดมาลักษณะนี้คุณต้องยกลูกให้กับเป็นพระพระบ้างลูกบุญธรรมบ้างไม่งั้นคุณจะอยู่ไม่ได้อะไรประมาณนี้สิ่งที่เขาทำดูเหมือนงมงายแต่เรามองสิว่าที่เขาทำเพราะว่าเขาห่วงเราหรือรักเราใช่ไหมใช่พอมองงี้ปุ๊บเนี่ยผมน้ำตาไหลเลยนะผมก็เลยบอกว่าเออผมให้อภัยนะคืออยู่ๆมันพุทธขึ้นมาเองคำว่าให้อภัยแล้วก็รู้สึกว่าเออเข้าใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาอะทำดีที่สุดแล้วในรูปแบบของเขาเราก็เลยโอ้เราเหมือนกันเราก็ทำดีที่สุดแล้วในรูปแบบของเรามันก็เลยเกิดเป็นอารมณ์เกลียดอีกครั้งหนึ่งค่ะก็เลยได้รู้จักคำว่าให้อภัยนั่นเองทั้งให้อภัยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้อภัยตัวเองด้วยจริงๆให้อภัยตัวเราเองนั่นแหละว่าทำไมเราทำมันขนาดนี้แหละทำไมไม่เคยมีความรู้สึกยินดีกับมันไม่เคยอัพเพรเชียกับมันก็ตอนหลังก็รู้สึกให้คุณค่ามันมากขึ้นค่ะ